ครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะช่วงนี้ก็อากาศร้อนนิดนึงหน้ามันแผลบเลยนะครับก็หาง่ายๆนะครับใครจะมาหาพี่ต่ายเนี่ยก็มาที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอยู่ใกล้โรบินสันบุรีรัมย์นะครับ0850172902นะครับถ้าโทรเบอร์นี้ไม่ติดก็0446900015เพจนะครับทักมาเลยนะครับเพจต่ายอีซูซูบุรีรัมย์นะครับส่วนอาเซียวต่ายสายฮาอันนั้นก็ใช่เหมือนกันเป็นเพจสำรองนะครับสามารถทักมาถามได้เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทางลูกค้าแล้วก็ FC ของเราเนี่ยขอมาเยอะมากๆถามตั้งแต่ D-Max ปี2024เปิดตัวกันเลยทีเดียวมันมาหรือยังมันมาหรือยังมันมาแล้วไปร้อนนี่ขยับรถกันแป๊บนึงเดี๋ยวเราเอารถไปเตรียมข้างนอกก่อนนะครับอันนี้เห็นพวงมาลัยเห็นอะไรเนี่ยรู้ยังว่ารุ่นไหนหลายๆคนบอกว่าไม่เห็นหรอกไอ้หัวล้านเห็นรู้ตั้งแต่ตัวหน้าปกแล้ว พวงมาลัยถามจริงมันหนักไหมมันไม่ได้หนักนะครับมันก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เวลาเราค่อยๆปวงปล่อยพวงมาลัยเขาก็จะคืนล็อกกลับเองออกตัวเกียร์2ได้นะเมื่อกี้พี่ต่ายก็ออกเกียร์2ตรงนี้จะได้มุมที่ดีที่สุดแต่ถ้าจะหาแสงต้องออกไปฝั่งนู้นนิดนึงนี่เบรกมือลมด้วยก่อนจะไม่รีวิวนะครับเราก็เริ่มต้นโดยการใส่จงอยให้น้องก่อนจงอยตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการรับสัญญาณของวิทยุพับได้นะแบบนี้ได้เวลาเจอข้าศึกกับว้าว นี่พลาสติกแรปมาประชาความรอไปพร้อมหลังจากที่เรานะครับแต่งองค์ทรงเครื่องให้กับน้องแล้วนะครับเราก็จะมาเจอเฮ้ยเจ้าคันนี้นะครับมันหล่อมากๆเลยนะครับสำหรับ FC ที่รอคอยเขาชื่อรุ่น CAFO 1.9 เกรด Z เกรด L เราเห็นไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกรด Z กันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มมาอันดับแรกนะครับเรื่องราคานะครับราคาของเขาเนี่ย875,000 บาทนะครับ875,000 บาทถ้าตัวยกสูงก็932,000 บาทเอออ่ะต่างกันเล็กน้อย 4-50,000 ก็ว่ากันไปนะครับรุ่นนี้นะครับลูกค้าได้ไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเลี้ยวไฟเดย์ไลท์ไฟหลีอยู่ในชุดโครมเดียวกันทั้งหมดกระจังหน้านะครับมีการดีไซน์มาใหม่นะครับก็ตัวกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีเงินนั่นเองตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นโลโก้ Isuzu สีโครเมียมตะแกรงรังผึ้งนะครับ2024ของเกรด Z ก็ได้มาใหม่เช่นเดียวกันสันฝากระโปรงนะครับใหม่แล้วก็เสาอากาศเป็นเสาอากาศตัวเดิมพูดง่ายๆนะครับใครที่เลือกใช้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกรด Z คันนี้บอกเลยว่าไฟตัดหมอกเนี่ยคุณจะได้ไฟตัดหมอกแบบ LED มาพร้อมเทคโนโลยี Air Curtain นะครับออกแบบเพื่อลดการปะทะของลมนะครับเห็นช่องด้านล่างไหมด้านข้างขอโทษทีเขาจะปล่อยให้อากาศไหลผ่านนะครับข้อดีก็คือมันช่วยลดการปะทะลดเสียงแล้วก็ทำให้ประหยัดน้ำมันนั่นเองแล้วก็ใครที่เลือกใช้ตัวเกรด Z ตัวนี้นะครับคุณจะได้ระบบความปลอดภัยเนี่ยเหมือนตัวยกสูงพี่ๆเขาเลยฝั่งนู้นนู้นเหมือนกันเลยนะครับ ABS นะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัว
ออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันก็มีมาให้อย่างออกตัวในทางลาดชันเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าเวลาเราไปห้างสรรพสินค้ามันเป็นทางชันใช่ไหมแล้วทีนี้ด้านบนเขาอาจจะรอจอดนะครับมันจึงทำให้ระหว่างที่เราขึ้นไปเนี่ยชะงักแล้วมันเป็นทางชันตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวอันนี้พี่ต่ายก็ชอบสัญลักษณ์ตัวแคปโฟมีมาให้ด้านข้างเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับกระจกของเขาเนี่ยก็จะมีตัวไฟเลี้ยวแบบ LED มือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยทั้งหมดเลยตัวไลน์ล้อแม็กซ์นะครับไลน์ล้อแม็กซ์ใหม่นะตัวเกรดเซตไลน์ล้อแม็กซ์ใหม่แล้วก็เขาจะต่างจากตัวเกรด L ก็คือตัว L มันจะเป็นบรอนซ์หมดเลยแต่ว่าตัวเนี้ยหน้ามันจะปัดเงานะครับส่วนตัวด้านในมันก็จะเป็นสีเทานั่นเองเทาดำนะครับโอ้แล้วทีนี้คนถามหาเยอะมากสำหรับเจ้าตัวแม็กซ์รุ่นนี้นะครับนี่ตัวล้อแม็กซ์ของเขาน็อตล้อนะครับมาทั้งหมด6ตัวส่วนโลโก้ Isuzu ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับล้อมด้วยวงกลมสีโครเมียมเช่นเดียวกันเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูตัวหน้าตัดของแม็กเขานิดหนึ่งนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับมี ABS ให้แล้วก็ตัวหน้ายางที่เขาใช้เนี่ย215 70 16นั่นเองเป็นยางบริสโตนนะครับโอ้โหซึ่งตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นยางที่ใช้ดีใช้ทนมากๆแล้วก็เขาเซตความนุ่มเนี่ยสำหรับ Isuzu ของเราอย่างเดียวเลยนะตัวลายไม่ใช่ลายสิตัวระบบการสะเทือนนะครับทุกคนกับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอยสปริงนะครับอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยเจ้าโชคอัพแก๊สรุ่นนี้นะครับไม่มีบันไดข้างมาให้โชว์เชสซีเปื่อยๆเปล่าๆแบบนี้เลยสำหรับใครที่อยากเห็นว่าเลขเชสซีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับตรงประตูของผู้ขับขี่นั่นเองนี่นะครับมีเชสซีขนาดใหญ่นะครับก็ออกแบบให้มีการบรรทุกก็ดีนะครับมีความแข็งแรงทนทานด้วยไฟเลี้ยวที่เป็น LED ตัวนี้ปรับด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าเช่นเดียวกันพับด้วยไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ของแคปโฟแคปโฟหลายท่านถามว่าแคปโฟกับ Highlander ต่างกันตรงไหนถ้ามีแคปโฟเฉยๆเนี่ยตัวเตี้ยนะครับแต่ถ้ามีคำว่า Highlander นะครับ High นี่ก็คือสูงเนาะนั่นแหละ Highlander ก็คือจะเป็นตัวยกสูงนั่นเองใบปัดน้ำฝนบิวอินนะครับแล้วก็โอ้โหอีกอย่างนึงที่ได้มานะครับเป็นตัวสัญญาณกันขโมยบอกเลยว่าตัวนี้นะครับถ้าเราล็อกรถด้วยรีโมทปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถมาไขแบบนี้ได้นะไขได้แหละแต่ว่ารถมันจะร้องแล้วก็ไม่สามารถสตาร์ทใช้งานได้นั่นเองเพราะว่าเขามีระบบนะครับที่ช่วยลดโอกาสในการเกิดการโจรกรรมนะครับเจ้า Immobilizer นั่นเองกระบะท้ายนะครับบอกเลยถึงจะเป็น4ประตูก็ออกแบบให้มีพื้นที่สำหรับการบรรทุกได้เยอะมากๆเลยทีเดียวการจดทะเบียนนะครับเขาก็จะจดเป็นรถเก๋งที่นั่ง2ตอนนะครับถ้าใครเห็นรถ4ประตูในตัวจดทะเบียนเป็นรถเก๋งไม่ต้องตกใจนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กของเขาด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นดัมเบรกนะครับยังไม่มีดิสเบรกให้นะของ Isuzu ตัว B-Cross ก็เป็นดัมเบรกเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวนี้โชว์เชสซีเลยด้านล่างนะครับการวางตำแหน่งของช่วงล่างของเขาด้วยความที่เป็นตัวเตี้ยเนี่ยเขาก็จะวางตำแหน่งของแหนบไว้ใต้เพลานะครับมีโชคอัพแก๊สขนาดใหญ่ให้นะครับไม่ให้เจ้าตัวแหนบเนี่ยมันมีการคืนตัวมากเลยมาคืนตัวเร็วมากเกินไปมันไม่เด้งดึงอะเวลาเจอลูกระนาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวยางอะไหล่ยางอะไหล่ก็จะเป็นตัวล้อกระทะนะครับเมื่อวานดูข่าวนะโหโจรขโมยยางอะไหล่นะครับของ Fortuner เอาเอ่ยชื่อแล้วกันเพราะเขาเป็นรถ Fortuner นั่นแหละเฮ้ยแล้วทีนี้มันไม่ขโมยธรรมดามันไปตัดกันชนท้ายของเขาโหมันหมดคำจะพูดจริงๆนะโอ้ขโมยไม่พอทำของเขาเสียหายอ้าวนะครับของเราก็ใช่ย่อยไฟท้าย3ชั้นก็ระวังไว้ให้ดีเถอะไฟท้ายใหม่นะครับไฟท้าย3ชั้นไฟเบรกจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของตัวเกรดแซดกันชนท้ายพี่ต่ายชอบมากนะครับในตัวเตี้ยเพราะว่ากันชนเนี่ยมันใส่ก็หล่อไม่ใส่ก็หล่อแต่มันหล่อคนละแบบนะครับถ้าถอดออกปุ๊บมันก็จะมีแผ่นปิดให้แต่ว่าตัวสูงทำแบบเขาไม่ได้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะครับมีเจ้าตัวขอบกระบะที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนเจ้าตัวสปอยเลอร์นะครับทำหน้าที่ในการลูดก็เรียกว่าไม่ใช่ลูดสิลดนะครับลดการหมุนวนของอากาศนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูกระบะท้ายของเขานี่กระบะท้ายกระเป็นกระบะท้ายขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ตัว
กล้องมองหลังจะถูกติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับมีให้ทุกรุ่นโอ้ยนิ้วลอกตรงนี้ดีกว่าเห็นแล้วตรงนั้นมันน่าเก็บอยู่ตรงนี้นะครับทุกรุ่นนะครับยกเว้นเจ้าตัวสปาร์คไม่มีนะความจุถังน้ำมันนะครับของเจ้าคันนี้ก็จะอยู่ที่76ลิตรนั่นเองลูกค้าสามารถเติมน้ำมันดีเซลนะครับได้ทุกชนิดเลยในปัจจุบันนะครับแล้วก็พี่ต่ายเคยดูนะครับเจ้าตัว V-Cross เนาะน้องบุญกอบนะครับที่เป็นรถสีส้มของเรารถทดสอบอะเติมน้ำมันเต็มถัง76ลิตรเนี่ยอัดเปี้ยๆเลยโอ้วิ่งได้ประมาณคือเกรดวัดมันขึ้นโชว์นะครับคุณจะวิ่งได้ประมาณ755กิโลโอ้โหวิ่งไกลแต่เอาดีๆคนอื่นขับเกินอีกต่างหากนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงแล้วกันการสิ้นเปลืองน้ำมันของเขาแผ่น Eco Sticker มีมาให้นะครับนี่สภาวะในเมืองโดยรวมโอ้โห 8.9 กิโลเมตรต่อลิตรอ้อยไม่ใช่ต่อ100กิโลเมตร 8.9 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนอกเมือง 5.5 ลิตรต่อ100กิโลเมตรเอามาดูตัวเฉลี่ยดีกว่าเดี๋ยวงงนี่นี่ก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ยนะครับ14.7 กิโลเมตรต่อลิตรโหไม่ธรรมดาราคาจำหน่ายอยู่ที่ 875,000 บาทอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างดีกว่านะครับว่าภายในเขามีอะไรที่มันเร้าใจนะครับขนาดไหนไปดูกัน